กับเรื่องบริจาคเกี่ยวกับเรื่องทีพีพีดีอยู่ชุดทีมมานะคะมีชุดทีมนางฟ้ากระเกดใส่ชุดทีมมาค่ะวันนี้นี่นะคะเบอร์โทรติดต่อได้นะคะติดต่อได้นะคะงานลาดงานหลวงไปหมดนะคะต้องดูก่อนว่าว่างไหมตอนนี้ก็นำรถเข้ามาจอดแล้วนะคะมาจอดตรงช่องขนสินค้านะคะนี่ค่ะพี่เขาก็กำลังลากรถเข็นมาอยู่นะคะรวมแล้วต้องได้13ชิ้นใช่ไหมต้องนับพอ13กระสอบนี่เหรอ13กระสอบ13กระสอบเดี๋ยวพี่ไปก่อนสัก6แล้วกันเอาพิกอัพมามันไม่หมดเดี๋ยวผมมาอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุด PPE นะคะจากกรุงเทพส่งลงมาใต้นะคะผ่านรถไฟนะคะเดี๋ยวมาเอารอบสองมารับ4โมงนะคะแต่ว่าช่วงเวลาแบบช่วงเวลา4โมงเนี่ยก็คือของยังมาไม่ถึงนะคะก็เลยต้องมารับตอนช่วง1ทุ่มของมันเพิ่งมาถึงนะคะนี่นะคะใช้รถกระบะคันนี้ขนนะคะคันเดียวเดี๋ยวกลับมาเอาอีกรอบ2นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศหน้าสถานีเริ่มเงียบแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วง1ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ผู้นำทัพของเรานะคะนางฟ้ากระเกดนะคะนี่วันนี้มาเอาชุด PPE นี่โชว์เสื้อซะหน่อยโชว์เสื้อซะหน่อยเลขมงคลนะเลขมงคลของทีมเราเองของเพจเราเองนะคะค่ะใช้ได้นะคะเลข3ของเลข8เลข3เลข8ใบหวยหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวรับพี่พลอยด้วยนะคะค่ะฝากเพจน้ำฟ้ากระเกดหน่อยค่ะฝากติดตามเพจน้ำฟ้ากระเกดตอนนี้จะไม่ค่อยนิ่งแล้วนะคะตอนนี้น้องพลอยก็เดินเพจอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเรากำลังทำเกี่ยวกับเรื่องบริจาคเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ดีอยู่ก็อาจจะเงียบๆไปหน่อยในการไลฟ์สดนะคะสลับกันไปนะคะกับข่าวสารที่น้องพลอยอัพอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟ้ากระเกดแล้วก็ลักกี้พลอยค่ะนี่ก็กลับมาขนอีกรอบที่2นะคะกลับมาขนชุด PPE นะคะเมื่อตะกี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศข้างหน้าสถานีให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่สุราษฎร์ถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่ก็จะ3ทุ่มแล้วนะคะ3ทุ่มที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามีการขนส่งนะคะอันนี้ก็เป็นทีมงานคุณภาพของเรานะคะพี่ลักกี้ค่ะพี่ลักกี้เปลี่ยนไปค่ะ เปลี่ยนไปนะคะกำลังเอาเชือกมัดอยู่กันชุด PPE หล่นนะคะเอาเชือกรัดให้แน่นนะคะตอนนี้เคยมาสุราษฎร์ธานีไหมคะวันเที่ยวนี้ครั้งแรกค่ะที่มาลงสุราษฎร์เป็นทางการเคยจะผ่านมั้งคะเคยผ่านแต่ไม่เคยลงใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งแรกของคุณพี่ลักกี้นะคะเวอร์ชันพี่ลักกี้นะคะรอบนี้ลงมาสุราษฎร์นะคะ
นี่มาเอาชุด PPE นะคะไปส่งหน่วยงานนะคะบรรยากาศตอนมืดหน้าสถานีสุราษฎร์ธานีนะคะเงียบสงัดนะคะที่ต่างจังหวัดนี่จะนอนเร็วกว่าปกตินะคะถ้าอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็คือยังไม่หลับนะคะยังตาเป็นนกฮูกอยู่นะคะตอนนี้กลับหลุมแล้วค่ะกลับหลุม